หลังจากที่ค่ายผาซองแตกแล้วนะคะสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นเป็นอย่างไรเกาะติดกับคุณกวิศบุญธรรมค่ะที่อยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่สภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันนะคะคุณกวิศคะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะคุณพึ่งนภาคุณพรวดีครับเมื่อเวลาประมาณ10:30 นที่นี่มีความเคลื่อนไหวครับมีปฏิบัติการทางอากาศนะครับโดยมีเครื่องบินฝั่งตรงข้ามนะครับใกล้กับฐานปฏิบัติการ275จากที่เราสังเกตอยู่บริเวณจุดที่ผมรายงานอยู่ขณะนี้คือบริเวณสะพานแห่งที่2ไทยเมียนมานะครับที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีกลุ่มควันขึ้นพุ่งสูงเป็นจำนวนมากครับทำให้ที่นี่ตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปชมภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ7:00 นที่ผ่านมานะครับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยตชด346ตึงกำลังตลอดแนวชายแดนเลยนะครับโดยเฉพาะจุดนี้นะครับสะพานแห่งที่2แม่สอดเมียวดีนะครับจุดใกล้ฐานปฏิบัติการ275ฐานที่มั่นสุดท้ายที่เพิ่งแตกล่าสุดนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็ทางการกองทัพนะครับก็กองกำลังผสม3ฝ่ายก็สามารถยึดได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับมีรถแล้วก็กำลังทหารจำนวนหนึ่งวางตลอดแนวนะครับมีรายงานว่าทหารเมียนมาอาจจะขอเข้าพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณนี้นะครับทีมข่าวก็สอบถามไปยังพันเอกณัฐกรเลืองติ๊บผู้บังคับการหน่วยทหารเฉพาะกิจราชบัณฑิตก็ยังไม่ยืนยันข้อมูลนี้นะครับตอบเพียงว่าขอตึงกำลังชายแดนไว้ก่อนนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับดูที่เป็นจุดที่ประชิดชายแดนริมฝั่งแม่น้ำเมยใกล้กับสะพานแห่งที่2แห่งนี้นะครับจุดที่เรารายงานอยู่ห่างจากจุดที่เรายืนอยู่ประมาณ500เมตรนะครับจุดนี้ทหารแล้วก็รถหุ้มเกาะ4คันนะครับก็ตรึงตามแนวตลอดชายแดนเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดจุดนี้นะครับห้ามสื่อเข้าไปบริเวณพื้นที่แล้วนะครับแต่ก็เราก็เก็บภาพได้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับภาพรวมสถานการณ์บริเวณนี้ครับมีความเคลื่อนไหวเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายกำลังคนอย่างที่บอกแล้วก็จุดฐานปฏิบัติการ275ในเมียวดีนะครับยังเห็นกลุ่มควันเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับบริเวณด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่สะพานแห่งที่1ก็ยังเปิดให้คนข้ามแล้วก็มีชาวเมียนมาข้ามมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ทหารต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับการเข้ามาข้ามแดนของชาวเมียนมารวมถึงชาวเมียวดีนะครับก็เข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับอยู่ได้7วันนะครับเท่าที่สังเกตคนที่เข้ามาก็จะมาเป็นครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้ามานะครับก็จะมาพักกับญาติครับตอนนี้ก็มีความกังวลครับผมก็เลยขนของมาหมดเลยเหรอครับครับผมตอนนี้ขนาดไอ้ที่เมียวดีก็มันก็โอเคอยู่ยังไม่เป็นไรเนี่ยที่ว่าเลยอีกออกไปกับข้างนอกอ่ะมันก็ยิงกันอยู่ยังยิงอยู่เนาะครับผมการสู้รบในเมียนมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็ชาวบ้านในฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็รัฐกะเหรี่ยงนะครับเข้ามาในพื้นที่วันนึงนะครับตกอยู่ประมาณ 4,000 คนนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองต่างระบุว่าในช่วงนี้มีคนขอเข้าเมืองผ่านอำเภอแม่สอดนี่เพิ่มขึ้น 1,000 ถึง 1,200 คนนะครับสถานการณ์ในฝั่งพื้นที่บริเวณอำเภอแม่สอดแล้วก็สะพานแห่งที่2แห่งนี้นะครับรวมถึงแห่งที่1ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์เป็นระยะนะครับเพราะว่าจุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้ก็ยังได้ยินเสียงเครื่องบินมาเป็นระยะแล้วก็ทหารก็ยังฝั่งไทยเองก็เข้ามาตึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับคุณพรบดีคุณพึ่งนภาครับค่ะขอบคุณค่ะ